สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าคันลิโตะนูคันลินะครับปี2021นี่คือตัวนี้ครับความจริงอ่ะมันมานานแล้วนะครับผมขายไปจนมันหมดไปแล้วล็อตนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มาทำคลิปแอคชั่นสักทีแล้วก็ตัวขายดีก็คือตัวนี้นะครับพอดีผมได้มาเพิ่มอีก10คันนะครับนี่ๆๆๆตัวนี้จะเป็น PE 1.2 นะครับสำหรับสายไลท์จิกนะครับถามกันมาเยอะมากนะครับตอนนี้ผมตามมาให้แล้วนะครับแล้วก็ PE 1.5 กับ PE 2เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะวันนี้เราจะมาลองไอตัวเวทเล็กกันนะครับว่ามันเหนียวแค่ไหนนะครับเพราะหลายคนถามกันมาเยอะนะครับว่าพี่แบงค์มันโคตรเล็กเลยพี่มันไหวเหรอพี่มันจะเหนียวจริงเหรอแบงค์มันโคตรเล็กเลยใครที่ยังไม่เคยจับตัวจริงนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าแบงค์มันโคตรเล็กเลยนะครับและน้ำหนักเบามากถ้าในตระกูลคันโซลิดที่ผมเคยจับมานะครับไอตัวเนี้ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผมนะครับอันนี้เขาผมชอบนะครับซื้อเขามาอีกทีเหมือนกันนะครับนะนี่ครับดูแบงค์โอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบให้ดูเลยครับอะไรดีที่มันดูแล้วแบบมันจะเห็นนะนี่ดินสอครับใครที่นึกไม่ออกไปหยิบดินสอลูกมานะครับประกบเลยครับเล็กกว่าดินสออีกครับผมบอกได้เลยว่าแบงค์มันเนี่ยโคตรเล็กและปกตินะครับเวลาเราจับพวกคันโซลิดคาร์บอนตัวนี้เป็นฟูลโซลิดคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับมันจะหนักแต่ตัวนี้ผมว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักก็เบาแต่คงเบาหวิวสู้คันกาไฟแพงๆไม่ได้แต่ถามผมว่าเบาไหมอ่ะผมว่ามันเบาแล้วกันถ้าเทียบกับคันโซลิดด้วยกันนะครับไกด์ซิกทรงเคนะครับเป็นคันจิกก็รองรับน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยแบงค์มันเล็กแต่ข้างล่างหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยใหญ่สุดแล้วนะครับอันนี้คือใหญ่ที่สุดของคันเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูปลายมันนิดเดียวเองครับดูดิเล็กมากแล้วหัวเป็นสีนะครับสำหรับคนที่เป็นงานไลท์จิกนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเอาไปตกปลาแบบเล็กๆแล้วต้องการความไวของปลายนะครับผมบอกได้เลยว่าปลายไวมากนี่ไมโครจิก3กรัม5กรัม7กรัมนี่รู้เรื่องครับพวกหนอนหัวจิกเล็กๆหนอนอาจิก็สามารถจะตีได้นะครับแต่ว่าสายในลอกเราต้องเล็กด้วยนะครับด้ามยาวนะด้ามยาวนะครับก็คือไอ้ตัวเวทใหญ่อ่ะมันคงไม่ต้องรีวิวแล้วล่ะเพราะว่าผมรีวิวไว้แล้วเยอะพอสมควรนะครับอ่ะเรามาพูดถึงไอ้ตัวเล็กดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากนะครับรอบแรกมันมาแป๊บเดียวมันหมดตอนแรกผมก็คิดนะครับว่าเฮ้ยเวทมันแค่นี้เองมันจะได้เหรอครับก็เลยแบบเอามาน้อยบอกตรงว่าเอามาน้อยครับรอบนี้ก็เลยเป็นสรรหามาอีกเพราะว่าคนถามมาเยอะนี่โลโก้แมงมุมดำตัวนี้เป็นตัวปี2021นะครับแบงค์ฟูลโซลิดคาร์บอนทั้งเส้นนะครับถ้ามองดีๆแบงค์มันจะเป็นลายเหลือบแต่ไม่รู้ว่ากล้องมันจะถ่ายติดหรือเปล่านะครับแบงค์มันจะเป็นลายเหลือบนะครับตรงนี้จะเขียนว่าฟูลโซลิดคาร์บอนนะครับนี่อ่ะให้ดูแอคชั่นนะครับผมก็ไม่เคยลองท่านี้กับคันแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่รู้มันจะเป๊ะหรือเปล่านะครับเฮ้ยอีกหน่อยได้ไหมสุดๆครับสุดๆโอ้โหและแอคชั่นผมบอกได้เลยครับว่ามันนะอย่างเงี้ยถ้าเราไปงานแบบไลจิกตามเกาะนะครับข้างเกาะนะครับแล้วก็ปลาตั๊กครึ่งโลนึงนะครับจนถึง3โลเนี่ยผมว่ากำลังสนุกนะครับเพราะว่าคนซื้อคันสไตล์เนี้ยเขาไม่ได้หวังปลาใหญ่อยู่แล้วนะครับเขาหวังปลาไซส์เล็กปลาเกมนะครับกินเร็วๆตกสนุกนะครับเอากลับบ้านมากินเป็นปลาไซส์จานนะผมแนะนำว่าตัวนี้มันเหมาะกับตกปลาไซส์จานนะครับมันจะสนุกมากนะครับส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยผมอยากจะตกปลาใหญ่หน่อยก็ขยับไปเล่นพวกเวท 1.5 นี่ครับผมงอให้ดูด้วย 1.5หรือว่าเวท PE 2นะครับแต่ตัวเนี้ยทำไมผมถึงเอาตัวนี้มารีวิวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันตกสนุกจริงๆนะครับเพื่อนผมก็ใช้อยู่นะครับผมเอาไปตกที่ประจวบด้วยกันโดนไอ้เก๋าก็ไซโลนะครับจิกแบบข้างๆเกาะนะครับแล้วก็เอาไปตกซาบิกิก็สนุกนะครับเห็นมันอย่างเงี้ยไปตกซาบิกิสนุกมากเลยนะครับสนุกจริงแล้วก็พวกลงพวกปลายางตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับยกเดี๋ยวก็โดนนะครับหรือว่าเราจะเป็นพวกพายเรือคายักแล้วก็มุดเข้าไปใต้เขาเรียกอะไรนะใต้ศาลาหรืออะไรเนี่ยครับที่มันเป็นเสา
อยู่กลางทะเลแล้วก็มุดเข้าไปเงี้ยครับได้สนุกดีครับก็ลองดูนะครับใครเรือคายักตกผมก็เคยไปตกแต่ไม่เคยมุดเข้าไปถึงขนาดนั้นนะกลัวเดี๋ยวน้ำมันขึ้นแล้วออกไม่ได้นะครับนี่แอคชั่นนะครับนี่อยากให้ดูแอคชั่นนี่ครับใจขาช่วยหน่อยแอคชั่นดีมากแอคชั่นดีมากนะครับก็อย่าไปทำแบบนี้กับคันอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นฟูลโซลิดคาร์บอนทั้งคันมันเลยทำได้นะครับนะถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกคันกาไฟไม่ได้แปลว่าขึ้นต้นด้วยลิตโตแล้วจะไปทำกับพวกรุ่นอื่นนะครับตัวที่มันเป็นด้ามสีฟ้าทำไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับตัวนั้นมันเป็นกาไฟลายเอ็กคอร์ดนะครับมันทำแบบนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นทำได้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับกับเจ้าแมงมุมดำของค่ายลิตโตนะเข้ามา3เวทนะครับเข้ามา3เวท PE 1.2 ก็คือตัวที่ผมถืออยู่นี่คือตัวเล็กสุดนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น30กรัมถึง130กรัมนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับความจริงเหยื่อที่ลูกค้าผมใช้เลยเนี่ยครับก็เริ่มต้นแต่5กรัมไปเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่5กรัมสามารถใช้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแม็กแดกอยู่ที่8กิโลนะครับ8กิโลแล้วลองคิดดูถ้าปลาแบบไซส์4โลไม่ต้องถึง8โลหรอกเอาแค่4โลพอนะครับมันก็วิ่งกระฉูดแล้วครับสำหรับคันนี้นะครับนะก็ใครที่มองหาเกมเล็กนะครับเน้นตกสนุกกินไวนะครับก็แนะนำตัวนี้เขาตีไว้ว่าเริ่มต้น40ถึง130แต่ผมว่าความจริงอะมันเริ่มต้นตั้ง10กรัมมันก็สามารถจะใช้ได้แล้วนะครับลูกค้าผมเริ่มต้นตั้งแต่5กรัมขึ้นไปนะครับฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเรื่องตัวเลขมากนะก็เอาจากที่ผมเคยขายแล้วก็ที่จากลูกค้ามาบอกแล้วกันนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ตรงของเขาผมก็เอามาบอกให้ฟังแล้วกันว่าคันพวกนี้มันสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยเริ่มต้นแต่5กรัมขึ้นไปละกันนะแต่ว่าไม่ควรเกิน100กรัมนะครับผมว่าเขาตีมาถึง130กรัมเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่ไปสำหรับคันเบ็ดผมว่านะเต็มที่100กรัมนี่ก็น่าจะแม็กแล้วนะครับฉะนั้นก็ลองดูครับให้เข้ากับการใช้งานละกันนะใครที่มองหาเกมสนุกงานไลท์จิกนะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับชอบมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมดโควิดนะครับจะต้องเอาไปใช้สักคันนึงนะครับแต่มันไม่รู้จะเหลือถึงผมไปใช้หรือเปล่าเนี่ยดูดิครับลองคิดดูถ้ามันกินนะครับมันมากตัวนี้นะราคาก็ตัวนี้ผมมีคลิปเรียกว่ายังไงนะคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับให้ดูความสวยแบบไล่ทั้งคันนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับตัวนี้ก็มาอัปเดตแล้วกันว่าไอ้ตัว PE 1.2 มันเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าคนถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับราคา 2,290 บาทนะครับ 2,290 บาทบวกค่าส่งพร้อมค่าท่อนะครับ200บาทนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับฉะนั้นช่วงโควิดแบบนี้มั่นใจครับสั่งของกับร้านอาหารไทยได้ของชัวร์แล้วก็ตรงสเปคแน่นอน 100% นะครับใครออกไปตกปลาช่วงนี้นะครับช่วยกันนิดนึงนะครับปิดแมสนะครับเพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้างนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่คือยังไงอ่ะเพื่อที่โรคร้ายเนี่ยมันจะได้หมดไปโดยเร็วนะครับเราป้องกันตัวเองแล้วเราก็ป้องกันคนอื่นด้วยนะครับเราไม่ได้ป้องกันแค่ตัวเราเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ป้องกันตัวแล้วเราไปติดเขาไปติดครอบครัวเขาอ่ะมันก็ไม่ดีนะครับหรือว่าเขาไม่ป้องกันตัวเอามาติดเราเอาไปติดครอบครัวเรามันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าทุกคนช่วยกันป้องกันตัวนะครับไอ้โรคเนี้ยมันก็จะหายไปของมันเองนะครับนะก็ใครที่ช่วงนี้ work from home ว่างๆนะครับเวลาเยอะก็แอบไปตกปลาเหมือนกันนะครับแต่ก็ป้องกันเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะครับก็สามารถออกไปได้นะครับมันก็ไม่ผิดถ้าเราป้องกันตัวนะครับเราสามารถที่จะออกจากบ้านไปก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้เราป้องกันตัวนิดนึงเพราะว่าเราป้องกันตัวเราเองเราก็สามารถป้องกันของตัวป้องกันคนอื่นด้วยนะโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าดีราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ Facebook กับลิงก์ LINE เอาไว้ให้ด้านล่างนะเนี่ยผมชอบมากเลยปลายมันเด้งจริงครับก็ใครที่มองหานะครับคันไลท์จิกมันมีทั้งเบสทั้งสปินนะครับเวทเดียวกันนะครับนะมันมีรีวิวไว้อยู่แล้วนะครับมันจะมี PE 1.2 1.5 แล้วก็ PE 2แข็งสุดนะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับคันตกสนุกนะครับส่งถึงหน้าบ้าน 2,490 บาทรวมส่งแล้วนะครับรวมท่อด้วยนะครับโอเค
งั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ